ผมเชื่อเลยว่าคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ต้องมีหลายคนแน่นอนที่เป็นโรคกลัวน้ําเวลาที่เจอสัตว์อะไรแปลกๆหน่อยโอ้โหขนคิงลุกใต้ผืนน้ําที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตามีปูมีปลามีสัตว์อะไรเยอะแยะมากมายบางคนที่จับได้แล้วยังไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนแม่บังอ่อนกลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตว่าโอ้โหเนี่ยสัตว์ประหลาดสัตว์พิลึกบ้างใครที่มีความรู้หน่อยก็อ้างกันไปซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปชมสิ่งที่คนหลายคนงงว่าชาวประมงจับมานั้นมันคือตัวอะไรมองไกลๆยังสงสัยพอเข้าไปใกล้ๆสงสัยหนักกว่าเดิมเอาละครับไม่อยากพากเพิ่มเติมแล้วว่าเสียเวล่ำเวลาถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่า Let's go ถือว่าโชคดีที่แม่น้ำสายนี้ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่หากจุ่มตัวหรือว่าขาแขนลงไปไม่ทลายเดสมอลเล่งแน่นอนอย่างกับชาวบ้านกลุ่มนี้ทดลองให้ดูแล้วย่อนเศษซากสัตว์ลงไปดึงขึ้นมาไอ้หยาปลาปิรันยามันกัดเกาะขึ้นมาแบบโอ้โหโคตรจะหิวโหยอ่ะพอจ้วงลงไปดึงขึ้นมาไม่กี่ทีปลามันก็เต็มกระแป๋งสีขาวเลยนี่ขนาดลองสุ่มจุ่มลงไปอันเนี้ยแสดงว่าในแม่น้ําแห่งนี้มีปลาปิรันย่าแบบเยอะสุดๆเล็กเดียวจะเผลอกระโดดลงไปว่ายเล่นเชียวล่ะพอเห็นแล้วสยองอ่ะชาวประมงในรัสเซียกลุ่มนี้นึกว่าเนี่ยเจอแจ็คพอตแตกเข้าแล้วหนักตึงแบบนี้ได้ปลาตัวใหญ่ชัวแต่พอเปิดอวนมาท่านนั้นก็ใจสลายฝันพังทลายไปในพริบตาเดียวแหมร้องเหมียวเหมียวว่าสั้นแมวน้ําหามความน่ารักจนทําลูกเรือนะครับขำกันใหญ่แถมไปแอบหมกอยู่ตรงกลางอวนซะด้วยสิทําไมเปิดมาก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรต่างคนก็จ้องอย่างใจจดใจจ่อถึงบางอ้อยทีเนี้ยเจ้าแมวน้ําเอ้ยสุดท้ายก็ต้องปล่อยน้องคืนสู่ทะเลเทออกมามีแต่ปลาตัวน้อยคาดว่าน้องนะครับมันน่าจะหิวในอวนหิ้วปลามาเยอะจัดน้องก็เลยมากัดกินจนเจอจับนี่ไงในการตกปลาบนผืนทะเลอันกว้างใหญ่คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าจะได้ปลาอะไรขึ้นมาบ้างอย่างกับลูกเรือชาวอินโดนีเซียคนนี้พอดึงขึ้นมาทีตกใจร้องว้ายเลยดิได้แจ็คพอตแตกปลาหมึกยักษ์2ตัวไม่รอช้านะครับรีบเอามันขึ้นมาตัวใหญ่มันคือมาขนาดนี้ได้ราคาอย่างดีเป็นไอเดียที่บรรเจิดเลิศสแมนแตนกับการใช้นกมาตกป่าไอ้ยากลยุทธ์นี้ท่านได้แต่ใดมาเนี่ยซึ่งเป็นชาวประมงที่ประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมระดมนกมาประมาณ10กว่าตัวมายืนเกาะซ้ายเกาะขวาไอ้ยาอย่างกับอารักขาอย่างเทตัวเองก็มีหน้าที่พายเรืออย่างเดียวแน่นอนนะครับสกิลนกพวกนี้มันจับปลาเก่งพอนกมันขี้ปลาได้ชาวประมงก็มาสานต่อประหยัดแรงคนไปได้เยอะอ่ะเปรียบเสมือนมีเบ็ด10กว่าคันเนี่ยแถมนกมันก็จับเอาคนแค่ยืนเฝ้ารอเก็บปลาเท่านั้นเองบางตัวนะครับสกิลโหดมันมุดน้ำไปจับมาให้ด้วยสิแต่ว่าไปแล้วชาวประมงเหล่านี้ก็ถือว่าเก่งกาจเด้อสอนนกให้เชื่องได้ขนาดนี้อ่ะผู้ชายคนนี้พายเรือคายัดออกมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขากำลังเผชิญกับสิ่งร้ายภัยข้างหน้าไอ้ยาที่เราเห็นใกล้ๆนั่นคือจระเข้เด้อแถมตัวนี้ก็ไม่ใช่น้อยในช่วงแรกเหตุการณ์ก็ดูสงบดีแหละโดยชายคนนี้ก็รู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังจะลั้นพายไปใกล้อยู่ดีไม่รู้ว่าเขาอยากลองดีอยู่หรือเปล่าพอเข้าไปใกล้นะครับจระเข้มันสัมผัสได้เว้ยเฮ้ยมันตีน้ำดังบึ้มชายคนนี้ตกใจอะสิประมาณว่าส่งสัญญาณเตือนอย่ามาใกล้ฉันแต่ชายคนนี้ก็ยังตะบันไปอยู่ดีล่าสุดนะครับโดนโจมตีเข้าไปแล้วแบบใกล้มากๆนะครับดีเรือไม่พังอ่ะโดนจระเข้ฟาดหางใส่ใจเกือบสลายนี่ในการจับอ้วนแต่ละครั้งชาวประมงส่วนใหญ่ก็ต้องมานั่งลุ้นกันอ่ะว่าจะมีของดีและติดมาบ้างท่ามกลางปลาตัวน้อยที่ดิ้นดุกดิ้นดุกดักก็ผงาดไปเจอกับตัวอะไรบางอย่างแม่งๆพอล้วงมือเข้าไปไอ้ยาจระเข้น้อยเว้ยเฮ้ยยังโชคดีที่มันไม่งับมือชาวประมงนะครับไม่รอช้าตีรีบจับแล้วก็รีบปล่อยมันกลับไปแต่ดูแล้วเหมือนชาวประมงจะเจอบ่อยอ่ะเนาะจับจระเข้ด้วยมือเปล่าแบบชิวๆอ่ะเมื่อชาวบ้านเวียงเบ็ดที่สระหลังบ้านไม่นานมันก็กินเหยื่อตามแผนที่วางเอาไว้พอดึงปลาขึ้นมายังไม่ทลายเลยในจังหวะที่ปลามันเวียงแมวก็เฟี้ยงมากัดพังงับเข้าปากไปเต็มคำคนที่จับปลาได้ถึงขั้นขำไม่ออกแมวมันก็กระฉอกรีบวิ่งหนีไปแล้วคราวนี้จะตามยังไงมันทันล่ะเนี่ยถึงแม้ปลาตัวจะไม่ใหญ่แต่ก็เสียดายอยู่เด้อมันได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปีที่แล้วเมื่อลูกเรือประมงนะครับไปหาปลาใกล้เกาะโรสไอแลนด์แต่สิ่งที่แสนน่าอัศจรรย์นั้นก็คือดันมีปลาฉลามติดมาด้วยดีพระเจ้าจอร์ดผมเคยแต่ได้ยินยังไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เป็นๆเลยฉลามตัวเบลเลอร์ที่อยู่ในฝูงปลาน้อยมันก็ค่อยๆกระโดดตะเกียกตะกายหาทางออกโดยมีความยาวประมาณ7ฟุตใครฉุดมาเจอก็ไม่กล้าเข้าไปจับหรอกลูกเรือส่วนใหญ่นะครับเกิดความกลัวหุนหมดช่วยกันหาทางออกว่าจะไปจับมันยังไงสุดท้ายก็ไปเกาะหางมันได้พร้อมก็ปล่อยคืนสู่ทะเลเขาบอกว่าเนี่ยจับปลามา20กว่าปียังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
เหลือที่ออกมาตกปลาไอ้ยาลำเล็กกระติดเดียวดูเหยื่อที่จับได้สีโอ้โหตัวเบลอด้วยพละกำลังของปลานะครับที่มหาศาลมันก็พุ่งทะยานลากเรือถอยหลังกลับไปในจังหวะนี้คนเวียงเบ็ดเริ่มใจเสียแล้วว่าเรือตัวจะรอดหรือไม่รอดสุดท้ายไม่อยากนอนกอดน้ำทะเลจึงเซปล่อยปลาไปดีกว่าคลองในอัมสเตอร์ดัมพองมไปเนี่ยโอ้โหสิ่งของนี่เพียบเฉพาะเศษซากจักรยานนะครับโอ้โหเป็นร้อยอ่ะมอเตอร์ซูมมอเตอร์ไซค์นี่เป็น10หยิบมาแต่ละทีไม่มีที่จะวางไม่แน่ใจทำไมมันถึงเยอะขนาดนั้นอาจจะเป็นอุบัติเหตุบ้างไม่ก็ใช้แบบทิ้งขว้างอะผมว่าเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละชายคนนี้มายืนตกปลาตรงระเบียงห้องแต่พอมองลงไปนี่ปาฏิโถโคตรจะสูงอ่ะคาดว่าน่าสูงขึ้นไป10ชั้นอัพโดยที่ด้านล่างนะครับเป็นคลองติดถนนย่อนเหยื่อลงไปดันได้ปลาซะด้วยตีโคตรเจ๋งอ่ะอันนี้สกิลโหดจริงเมื่อยืนตกปลาอยู่รู้สึกว่ามีอะไรมากัดนิ้วสงสัยปลามันจะหิวจัดพากันมากัดคนละนิ้วไปเลยตีแบบนี้ก็ไม่ต้องเวียงเบ็ดให้เสียเวลาใช้นิ้วเรานี่แหละไอ้ยาประหยัดอุปกรณ์ตกปลาไปได้เยอะเลยเหยื่อไม่ไปกินแต่มากินนิ้วเฉยเป็นการจับปลาที่ไม่ดูธรรมดาเลยครับทุกคนมันมีชื่อเรียกว่าจับปลาเต็นท์อะไรประมาณนี้เพราะชาวประมงจะเอาไม้มาหลาย10อันตะบันปักลงไปคุมผ้าใบคล้ายกับเต็นท์แล้วก็นั่งซุ่มนั่งจ้องอยู่งั้นแหละไม่รู้ว่าบางคนเผลอหลับไปหรือเปล่าซึ่งถือเป็นวิธีการจับปลาแบบดั้งเดิมแน่นอนนะครับว่าเราดูก็ต้องรู้สึกแปลกแต่ว่าวิธีนี้ได้ผลดีอยู่เด้อดูติพากันทำเพียบไปในข้างหลังอะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในบึงใครที่ไปเห็นโชว์ทึ่งกันหมดอ่ะลุงคนนี้จะให้อาหารปลามาหลายปีก่อนจะหว่านไปทีต้องเคาะกระแป้งก่อน1ทีตบแตบพอโยนอาหารขึ้นฟ้าไอ้ยายังไม่ตกลงน้ำปลามันก็พากันถามกระโดดขึ้นไปลอยกลางอากาศอ่ะสิพระเจ้าจ้อสงสัยหิวจัดน่าจะเป็นคันเวียงเบ็ดที่ยาวสุดละมั้งโดยส่วนใหญ่จะใช้กันขนาด 6-7 ฟุตแต่ก็มีใช้กันอยู่บ้าง 8-9 ฟุตอ่ะแต่ในคลิปนะครับมันยาวเกือบ19ฟุตเนี่ยจะเวียงแต่ละทีต้องมีทักษะที่ดีเยี่ยมและรัศมีเหยื่อโอ้โหโคตรจะไกลจะหมุนรอบไหวหรือเปล่าเหอะชาวประมงนำเรือมาจอดใกล้ตะลิ่งฝูงปลามันก็วิ่งพุ่งขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นแสนตัวกระโดดเย้งๆเลงใส่นักตกปลาไอ้ยาผมว่าสุดท้ายจับไม่ได้สักตัวถ้ามีแหมาทอดหน่อยนะหวานปากวันหยุดแก้เบื่อหาเหยื่อมาตกปลาเล่นผ่านไปไม่ทันไรเฮ้ยปลากินเหยื่อแรงดึงมหาศาลขนาดนี้รู้เลยว่าต้องตัวใหญ่แน่ดูสิครับมันลากเรือลอยลิ้วตามแรงดึงไปเลยนะชายคนนี้ต่อสู้กับมันไปเกือบๆนาทีกว่าจะดึงมันได้นี่เหนื่อยแทบตายสุดท้ายนะครับมันโผล่โชว์ตัวขึ้นมาชายคนนี้ร้องไอ้ยาโอ้ my god พระเจ้าจอทับตัวมันใหญ่เกินไปอ่ะเรือเล็กลำแค่นี้เอาไม่อยู่แน่ๆสุดท้ายนะครับชายคนนี้จำใจต้องปล่อยมันไปสู้แรงไม่ไหวแถมเรือยังน้อยอีกหากถามผมว่าแปลกไหมตอบเลยว่าได้อยู่กับการใช้เฮลิคอปเตอร์บังคับเนี่ยบินไปกลางแม่น้ำเพื่อจะไปตกปลาไอ้หยามันล้ำเกินไปหรือเปล่าพี่ชายแถมผมว่ามันดูเสี่ยงซะด้วยขนาดไซส์ฮอน่าถือว่าใหญ่ค่อนข้างกระเพงหากบินตกมานี่น้ำตาไหลเป็นน้ำแกงแน่ๆโดยจะมีทุ่นที่ลอยน้ำดูสีแดงๆพอดึงขึ้นมาไอ้หยาได้ปลาตัวสำเข็ญแน่ใช้น้องตกปลาได้ขนาดนี้ถือว่าโหดใช่ย่อยเด้อผมนี่ดูไปแล้วก็เสียวไปถ้าหากมันตกมาต้องพากันงมหาใหญ่เลยคน3คนที่ยืนอยู่บนสะพานสูงได้ทอดแหลงมาจับปลาไปกินแต่ว่าขั้นตอนนี้ดูดิ้นด้นหน่อยอ่ะปลาที่จับได้ก็ดูตัวเบลอแล้วกว่าดึงขึ้นไปนี่โอ้โหลำบากลำบนขนาดมาตั้ง3คนแล้วเนี่ยเกือบไม่รอดถือว่าเป็นการจับปลาไปในตัวเมื่อเคนนะครับได้ไปกู้ซากรถยนต์ขึ้นมาสิ่งที่พีคเลยก็คือมีปลาติดมาด้วยที่สำคัญนะครับไม่ใช่ขนาดตัวไก่กาแต่ว่าตัวใหญ่เป็นบ้าเลยครับทุกคนแต่ละตัวนี่เท่าขาดิ้นไปดิ้นมาไอ้ยาได้อาหารมื้อเย็นแล้ววันเนี้ยในส่วนคนที่ยืนมุงดูก็ต่างพากันหัวเราะชอบใจใครจองตัวไหนไม่ต้องแย่งกันเลยที่เราเห็นนะครับยังไม่หมดเด้อพอตะแคงรถมาอีกปลาตีทั่วเยอะกว่าเดิมแต่ละตัวนี่พ่อพันแม่พันทั้งนั้นน่ะอย่างว่าแหละครับปลาฝูงนี้มันน่าจะใส่ซากรถยนต์นี่แหละอยู่อาศัยเปรียบเสมือนบ้านใต้น้ำแสดงว่าคลองผืนนี้ยังมีปลาใหญ่อีกเพียบตกปลาได้ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าดีใจเกินเบอร์ไม่จับสักทีจู่ๆก็ได้มีอินทรีย์ตัวเบลอมันโฉบเอาปลาบินขึ้นฟ้าไปต่อหน้าต่อตาเลยครับเจ้าของก็ผงับตกใจอะสินี่เป็นปลาตัวแรกในชีวิตที่จับได้เลยเนี่ยยังดีนะครับที่ปลามันยังติดเหยื่อไว้อยู่อาจจะดึงคันเบ็ดเอาปลาคืนกลับมาได้
มาใหม่ยังกับฉากเจ้าหญิงเจ้าชายในการ์ตูนเลยที่มีผีเสื้อนับร้อยนับพันตัวบินมาเกาะอุตส่าห์วางแผนกับเพื่อนมาอย่างดิบดีมาเจอสถานการณ์แบบนี้โอ้โหเซ็งเป็ดจะมีสมาธิเวียงเบ็ดหรือเปล่าวะเนี่ยขนาดจะนั่งกินข้าวนะครับยังต้องคุมหน้าไอ้ยาถ้าลำบากจัดซัดเรือกลับบ้านเถอะปุงปลาค่อยมาล่าวันหลังไม่ผู้หิวนั่นจะบ้าเปล่าตุ้มในบริการเดียวตะกี้ผีเสื้อนะครับว่าแย่แล้วอันนี้แมลงตัวเล็กๆโอ้โหแย่กว่าเดิมผมไม่แน่ใจว่ามันคือแมลงอะไรตัวคล้ายๆแมงวีบินทีตอมทีนี่โคตรน่ารำคาญแถมมาเยอะขนาดนี้เข้าหูเข้าตาโอ้โหสุดจะทนคนที่นั่งตกปลาก็ยังใจเย็นอยู่ได้เนาะปลาชิวครับว่ายหงายท้องมาล่อเบ็ดเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จฆ่าเจ้าปลาตัวเนี้ยแต่ก็แน่นอนแหละถ้ามันไม่งับเหยื่อก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายคนก็ได้แต่หมั่นไส้ปลาที่น้องมาว่ายล่อต่อหน้าต่อตาชายคนนี้สาธิตการจับปลาในน้ำให้ดูเขาใส่เหยื่อล่อเล็กๆลงไปในตาข่ายจากนั้นก็จุ่มลงไปไม่กี่วินาทีพอดึงขึ้นมาโอ้โหปลาโคตรจะเยอะแบบว่าที่จับไม่พอใส่ปลาแล้วว่ะมันจะมาแย่งเหยื่อเลยขนาดนั้นวะน่ะไม่รู้ว่าปลามันเยอะหรือว่าเหยื่อมันดีถึงได้พากันว่ายมาขนาดนี้แต่เท่าที่ดูนะครับมีแต่ปลาน้อยเด้อปลาตัวใหญ่ไม่น่าจะมีพอดึงอวนขึ้นมาไอ้ยาปลากี่ล้านตัววะน่ะมันเคยถูกโจมตีว่าเป็นเครื่องมือร้ายในการทำลายล้างทรัพยากรสัตว์ก็ดูสิครับจ้วงมาแต่ละทีเยอะขนาดไหนทำไม่บ่อยไม่สูญพันธุ์ก็ให้รู้กันไปแห่บ้านเราชาวไทยเนี่ยเป็นลองไปเลยท่อแต่ละทีมีปลาติดมาไม่กี่ตัวแต่ลากอวนมาทีเสี่ยงกับยกครัวมาทั้งประเทศชายคนนี้ไปล่าปลาดุกยักษ์มาได้กว่าจะดึงตัวขึ้นมานี่กวนกวายแทบตายเลยโหน้ำหนักไม่ปลาไปเกือบ100โลเลยมั้งน่ะโดยชายคนนี้ได้บอกว่าเป็นปลาตัวใหญ่สุดที่เคยจับได้มาแล้วเนี่ยพอยกตัวชูขึ้นกล้องเสร็จโชว์แฟนคลับผู้ติดตามของเขาใน Facebook เขาก็ได้ปล่อยปลาตัวนี้กลับคืนสู่ธรรมชาติน่าจะเป็นตัวที่หายากแล้วแหละประมาณว่าใกล้ 0,000 นะครับถ้าหากจับขึ้นมามันก็ไม่ดีอ่ะเนาะปล่อยน้องกลับไปหายใจใต้น้ำต่อดีกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นั่นคือซากวัตถุโบราณลึกลับไอตอนแรกผมนึกว่าซากสัตว์ทะเลเก่าแก่โดยลูกเรือนะครับได้กู้ซากนี้ขึ้นมาก่อนจะไอ้ยาได้กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตมันจมลงไปน้ำกว่า64ปีก่อนนู่นน่ะก่อนที่จะกู้มันขึ้นมาได้และนำตัวกลับไปที่เมืองเทรนตันหายไปเกือบ100ปีมาเจอทีนี้ตกใจอยู่เด้อเอาล่ะครับในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันทุกคนในส่วนใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้มพริกไทยดำสปอยหนังมีคลิปใหม่ลงแล้วเด้อตามไปดูกันได้รับรองฟินแน่ๆ